สวัสดีครับผมสกายนะครับถ้าหากใครที่ได้รู้จักเชนซอว์แมนแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะพลาดในการวาดตัวนี้ครับนั่นก็คือนางเอกของเรื่องครับพี่สาวสุดสวยมาคิมะนั่นเองก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราก็วาดทรงกลมนะครับเพื่อกำหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับส่วนแนวนอนเป็นเส้นตานั่นเองแล้วเราก็ทำการขึ้นโครงได้เลยนะครับนี่เป็นคางครับแก้มซ้ายแก้มขวาตรงนี้ให้มันห่างเท่าๆกันนะครับนี่หน้าตาเราจะได้วาดแล้วเบี้ยวน้อยที่สุดนั่นเองนี่แล้วก็ลากขึ้นโครงขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็เป็นโครงหน้าครับมีคางมีใบหน้าแล้วเราก็วาดหูแบบคร่าวๆนะครับนี่พอเรามีหูแบบคร่าวๆเราทำให้เรารู้ประมาณระยะของลูกตานะครับว่าจะให้มันอยู่สูงหรืออยู่ต่ำประมาณไหนนะครับนี่แล้วเราก็วาดกรอบตาเลยนะครับโดยดูเส้นตาซึ่งเป็นเส้นแนวนอนให้มันเท่าๆกันครับตาเราจะได้ไม่แบบสูงเกินหรือต่ำไปนะครับตาสองข้างจะมีขนาดที่มีความสูงประมาณเท่าๆกันนะครับตาเราจะได้เบี้ยวน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็ทำการวาดขอบตาได้เลยนะครับส่วนตาของพี่สาวมาคิมะสุดสวยคนนี้เนี่ยมันจะเป็นสายตาที่ดูเย็นชานะครับแต่เป็นแบบเย็นชาแบบมีเสน่ห์นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรดูปุ๊บก็ต้องหลงไหลเลยนะครับผมดูปุ๊บผมก็หลงไหลเลยตัวนี้แล้วนี่ก็คือชั้นตานะครับนี่วาดไปนะครับนี่ผมก็พยายามจะวาดตาให้มันมีเสน่ห์นะเพราะว่ามาคิมะนี่เป็นนางเอกที่ดูมีเสน่ห์มากที่สุดแล้วนะครับนี่คือจมูกครับแล้วก็ปัดปากยิ้มๆหน่อยนะครับนี่แบบนี้นะครับเสน่ห์ของมาคิมะตัวนี้นี่ก็จะอยู่ที่รอยยิ้มแล้วก็สายตาเลยนะผมพยายามจะวาดให้มันดูแล้วเหมือนกับมาคิมะให้ได้มากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าผมจะถ่ายทอดออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วนี่คือเส้นหน้าผากนะครับแล้วก็ลักขึ้นมาเป็นเส้นโครงกะโหลกนะเพื่อกำหนดว่าทรงผมด้านหน้าของเราจะเป็นยังไงกับด้านข้างนะครับมันจะได้ง่ายต่อการวาดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นผมด้านหน้านะครับตรงกลางก็ล่างมาก่อนเลยแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆนะครับคือมันเป็นทรงผมที่ธรรมดานะพื้นเลยอย่างนี้ครับซอยๆมาครับอาจจะวาดเป็นก้อนๆ ก่อนแล้วค่อยมาแยกซอยเล็กๆทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็นี่คือด้านข้างนะครับก็เป็นทรงผมด้านข้างที่ยาวลงมานะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนี่เดี๋ยวผมจะเหลาคางให้มันดูชัดเจนหน่อยนะครับนี่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ผมด้านข้างฟืบไหลลงมานี่ประมาณนี้นะครับฟืบแตกเส้นออกมานิดนึงจะได้ดูสวยงามนะครับไอ้ช่วงสเก็ตด้วยดินสอสีแดงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันสวยเท่าไหร่นะครับแค่สเก็ตเข้าๆให้รู้ตำแหน่งมันก็พอนะครับมันจะวาดดูดีหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจนะครับขอแค่ให้มันมีตำแหน่งอะไรที่กะไว้คร่าวๆให้เราดูให้เราดูรู้เรื่องแล้วก็ดูดีในระดับนึงก็พอนะครับแต่รายละเอียดความสวยยังไม่จำเป็นนะครับแล้วนี่คือโครงของผมนะครับก็พยายามดูบาลานซ์ซ้ายขวานะหัวเราจะได้ไม่เบี้ยวนะครับนี่ครับกลางกระหม่อมก็ตรงนั้นเลยครับแล้วนี่ก็ผมก็เหลามานะครับนี่ก็พยายามวาดไม่ให้หัวเบี้ยวนะครับอาจจะมีเบี้ยวบ้างเล็กน้อยก็ไม่ต้องสนใจนะไม่เป็นไรนะมันเป็นเรื่องปกตินะมันจะเป็นลายเส้นแบบธรรมชาตินะครับเบี้ยวก็เบี้ยวไปนะครับแต่เราพยายามให้มันเบี้ยวแบบมีสไตล์นะครับนี่อย่างนี้ครับนี่ต้องไปซีเรียสครับผมก็จะเติมให้มันดูชัดๆนิดนึงนะครับนี่เวลาตัดเส้นนี่ก็ไม่รู้ว่าจะตัดเส้นออกมาแล้วมันจะดูแล้วดูดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราโครงมาดีทุกอย่างมันก็จะดีตามมานะครับฉะนั้นเราก็อย่าไปซีเรียสนะครับเราพยายามร่างโครงให้มันดูแบบดูบาลานซ์ให้มันดูสมส่วนก็พอนะครับนี่คือหน้าที่ของการล่างโครงครับแล้วนี่คือเส้นไหปลานะครับเราก็ทำการล่างอนาโตมีแบบอนาถานะครับ
ก็แบ่งภาคตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็วาดขึ้นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอย่างนี้เลยครับแล้วนี่คือเส้นเอวนะครับข้างล่างคือเส้นสะโพกนี่แบบนี้นะครับแล้วนี่คือเส้นหน้าอกนะครับหน้าอกก็คร่าวๆนะว่าเป็นทรงกลมนะครับกลมๆ2ลูกนี่แบบนี้เลยนะครับใหญ่เล็กก็กะๆเอานะครับแล้วนี่คือกางเกงในนะครับนี่ประมาณนี้เราจะได้ดูทรงถูกนะว่าเราจะจัดท่ายังไงนะครับนี่นี่คือขาท่อนบนนะครับแล้วก็ขาท่อนล่างนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะผมก็จะวาดเป็นมือนะครับมือก็จะแบบอยู่ใกล้ๆหน้าหน่อยนะครับแล้วตรงนี้คือแขนท่อนล่างนะครับนี่แบบนี้นะครับกะคร่าวๆก่อนนี่คือแขนท่อนบนนะครับนี่ก็คือหัวไหล่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ท่านี้จะเป็นท่าที่คิดว่าจะเอาตัวนี้มาเป็นท่าดีหรือเปล่านะครับนี่พอตัวมาคิมะนี่มันเป็นทาสสุนัขนะครับรักหมามากเป็นชีวิตจิตใจเลยมีหมาเป็นร้อยๆตัวด้วยมั้งเนี่ยเลี้ยงหมาไว้เยอะมากเลยนะครับมาคิมะเนี่ยนี่แล้วนี่คือปลอกคอหมานะครับนี่บอกเลยนะครับถ้าเจอมาคิมะนี่ผมก็อาจจะเป็นเหมือนกับเดนจินะครับตัวเอกนะครับที่อยากจะเป็นหมาของมาคิมะเลยนะครับเพราะว่ามาคิมะนี่มีเสน่ห์มากเลยนะครับแล้วนี่ก็คือมือนะครับนี่มือก็จะประมาณตรงนี้นะครับก็ล่างๆไปนะครับผมก็วาดมือเป็นคนที่วาดมือไม่ค่อยสวยนะครับขอแค่ว่ารู้ว่าตำแหน่งนิ้วโป้งอยู่ตรงไหนเวลาอยู่มือข้างไหนนะครับแล้วก็มีมือ5นิ้วก็โอเคแล้วนะครับนิ้วก้อยก็จะเล็กที่สุดนะครับก็ตามมาด้วย4นิ้วที่เหลืออะไรประมาณนี้นะครับแค่รู้แค่นี้ก็พอแล้วเราก็วาดมือได้เลยนะครับสวยไม่สวยก็ค่อยไปแต่งเอาทีหลังนะครับเวลาเราสเก็ตคร่าวๆก็สเก็ตไปก่อนนะครับขอให้มี5นิ้วนิ้วโป้งอยู่ถูกข้างก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสแล้วนี่ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะซึ่งจะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับก็จะมีรอยยับอะไรยุบยิบไปนิดๆหน่อยๆครับแล้วแต่เรานะครับเวลาเราวาดรอยยับแล้วก็วาดรอยยับไอ้ตรงเน้นตรงตามข้อต่อก็พอนะครับที่เหลือก็คือยับมั่วนะครับอยากจะให้มันยับตรงไหนก็ยับได้เลยนะครับมันแล้วแต่เรานะครับแล้วนี่ก็เป็นปกคอเสื้อนะครับนี่ก็วาดไปครับตรงนี้งามครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นเสื้อเชิ้ตแบบชุดทำงานนะครับก็จะมีใส่เน็กไทเหมือนกันนะครับนี่ก็วาดเน็กไทมาเลยนะไปมาประมาณนี้ชุดนี้จะเหมือนกับเป็นชุดทำงานนะแต่มันเป็นอะไรนะทั้งเรื่องนี้จะเป็นชุดแบบเป็นชุดฮันเตอร์นะเป็นชุดนักล่าปีศาจนะครับซึ่งก็เป็นชุดเหมือนกับชุดพนักงานออฟฟิศเลยครับนี่อย่างนี้เลยแล้วนี่คือเปียนะครับมาคิมะเขามีเอกลักษณ์ที่ไว้ทรงผมทรงเปียนะครับนี่แบบนี้เลยเปียก็เปียง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องซับซ้อนนะครับนี่เอามาพาดบ่าครับจะได้ดูน่ารักนี่ผมจะทำภาพนี้ให้มันออกมาดูเท่แล้วก็ตาตรึงนะครับเหมือนที่ผมได้ดูมานะครับตอนแรกๆผมดูก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ดูไปดูมาแล้วมันตาตรึงครับตัวนี้ ผมว่าผู้ชายหลายคนนี่ดูปุ๊บต้องชอบมาคิมะปั๊บเลยนะครับ นี่แล้วนี่ก็คือหน้าอกนะครับนี่ก็อย่างนี้ครับต้องปานีดหน่อยครับจุดนี้นี่ฟืบแล้วก็รอยยับนะครับยับของเสื้อเชิ้ตตรงนี้ก็ดูทรงนะครับเอวก็จะคอดๆหน่อยนะครับจะแคบลงมาหน่อยนะครับจากนั้นเราก็จะวาดสะโพกให้มันขยายออกนะครับมันจะได้เห็นเป็นสัดส่วนของผู้หญิงนะครับรูปร่างผู้หญิงนี่ก็ขยายเลยนะครับขยายขึ้นมาเลยนี่ฟืบมีบั้นท้ายที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็เอวจะคอดตรงนี้ก็บริเวณเป้านะครับนี่กระเป๋ากางเกงนะครับนี่มี2ข้างฟืบรวมมันตรงนี้เป็นเป้าแล้วนี่ก็คือขานะครับขาท่อนบนนี่กางเกงครับก็ล่างอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากครับเป็นกางเกงรัดรูปเลยนี่
จะเห็นโค้งเว้าของมาคิมะชัดเจนเลยนะแบบนี้สวยงามแล้วต่อไปเราก็จะวาดแขนครับตรงนี้คือหัวไหล่นะครับแล้วก็ลากลงมาฟืบนี่รอยยับนะครับรอยยับนี่แล้วแต่เรานะครับแล้วเวลายับก็ยับประมาณตรงข้อพับนะครับส่วนที่เหลือก็คือยับมั่วนะครับนี่ผมก็ยับมั่วนะครับตรงนี้ต่อไปตรงนี้ก็เป็นนิ้วนะครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับนี่ตรงนี้นิ้วโป้งนะครับอยู่ตรงนี้กำลังจับปลอกคอนะครับนี่มันเป็นปลอกคอสุนัขนะครับนี่ถ้าไปดูในเรื่องนะครับผมก็ไม่อยากสปอยนะครับ บอกเลยเด้อว่าตอนท้ายๆนี่สุดเด็ดสุดจัดเลยนี่คือภาพนี้นี่คือมันได้อารมณ์ได้ฟิลเลยนะครับคือมันบอกเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผมนะภาพนี้นี่ถือปลอกคอนะครับก็วาดกลมๆง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่เล็กๆนะครับมันก็จะมีเชือกล่ามไว้ตรงนี้หน่อยนึงนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เชือกยาวๆฟื้นออกมาง่ายๆครับลากไปเลยก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดเส้นให้มันดูเท่แล้วก็ดูดีที่สุดสมกับเป็นมาคิมะให้มากที่สุดนะครับแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับหากใครยังเป็นมือใหม่อยู่ก็ใช้ดินสอตัดเส้นก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าพลาดแล้วก็ยังลบได้นะครับส่วนใครเก่าแล้วนะครับก็ต้องใช้ปากกาเท่านั้นนะครับถ้าพลาดก็เนียนๆกันไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเชนซอแมนเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ดูนะครับได้ยินแค่ข่าวมาเฉยๆว่ามันสนุกดีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าผมเห็นในตัวไอ้เจ้าตัวหัวเลื่อยเชนซอแมนนะครับแค่นี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะดูแล้วนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยอยากจะอ่านนะครับ แล้วพอดีนี่มีเพื่อนๆในเมนเนี่ยทักมาว่าให้ดูนะครับเพราะว่าสาวๆ สวยๆมันในเรื่องนี้มันเยอะนะครับผมก็งงเลยนะว่ามันเป็นแนวสัตว์ประหลาดปีศาจสู้กันนะครับมันจะไปมีสาวๆสวยๆเยอะได้ยังไงนะครับและที่สำคัญคือซิกเซนของผมเนี่ยมันพลาดได้ยังไงวะเนี่ยพอผมเผลอไปดูChainsaw Man เท่านั้นแหละครับผมก็ถึงกับ move on ออกมาไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้นี่สาวๆก็เยอะนะครับแต่ว่าผมโดนตกแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือมาคิมะนั่นเองเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดูมีเสน่ห์ของผู้หญิงที่น่าหลงไหลมากเลยนะครับก็ประมาณว่าจิตใต้สำนึกในเบื้องลึกของผมเนี่ยมันโคตรชอบเลยแหละครับแต่นอกนั้นนี่ผมก็เฉยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่ที่ผมดูแล้วพีคอีปิกมากเลยนะครับไม่ใช่สาวๆสักเท่าไหร่นะครับมันกลับกลายเป็นพวกปีศาจนะครับเพราะว่าออกมาแต่ละตัวนี่คือแบบว่าโอ้โหจะสู้มันได้ยังไงวันเนี้ยคือดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะครับยิ่งเป็นสายบูโลกแต่อย่างผมเนี่ยโคตรชอบเลยนะครับคือมันได้ฟิลอารมณ์แบบว่าเอาชีวิตรอดคล้ายกับกันสึเลยนะครับมันก็สุดยอดเลยนะครับแต่ที่หักมุมผมเลยก็คือมาคิมะเนี่ยแหละโคตรจะตาตึงเลยนะครับผมว่าหลายคนก็น่าจะชอบมาคิมะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเนี่ยผมจะวาดมาคิมะเวอร์ชันสกายนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆถูกควบคุมนะครับยอมตกเป็นทาสของเธอเลยนะครับแล้วก็มาฝึกวาดรูปช่องผมบ่อยๆนะครับBreaking out, can't make a stop, can't turn back now.